ู่พิมพกาคอมเมนต์สุดพิกหลังเห็นคลิปเป็นการพร้อมหน้าพร้อมตาตายพิมพ์น้องพี่พิมพ์แฟนคลับอยากจะกรี๊ดค่ะต้องบอกว่ายอมรับนะคะว่ามีปัญหาจริงๆค่ะกับเรื่องครอบครัวเพราะตกลงกันเรื่องของการเลี้ยงดูน้องพี่พิมพ์ไม่ลงตัวไหนจะตายชุติมายื่นฟ้องหย่าและศาลพิพากษาให้หย่าขาดกันและกำลังหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวค่ะล่าสุดตายชุติมาได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะเผยโมเมนต์อบอุ่นค่ะโดยได้มีการเผยภาพเป็นภาพที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะพ่อแม่ลูกโพสต์ผ่าน Instagram ค่ะกับอดีตสามีนักการเมืองคนดังอย่างคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและลูกสาวตัวน้อยซึ่งมีน้องพี่พิมพ์อยู่ในนี้ด้วยค่ะเป็นการรวมหน้ารวมตากันแบบ Family เลยทางด้านของคุณหมูพิมพ์การนักแสดงชื่อดังแม่ของน้องนายณภัทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าดีใจที่สุดในรอบปีที่ได้เห็นภาพนี้ก่อนจะคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าพี่พิมพ์จะมีคุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำเอาโซเชียลหลายคนแห่เข้ามากดไลค์กันเพียบเลยทีเดียวค่ะThank you.